ก็ขอกราบนมัสการพระครูแล้วก็ท่านสมณะทุกรูปแล้วก็สิกมาศก็ขอเจริญธรรมญาติธรรมทุกฐานะวันนี้ก็เช้าวันใหม่เราก็ได้ตื่นขึ้นมาทำวัดมาสวดมนต์มาทำหน้าที่ที่ดีของพุทธศาสนิกชนใช่ไหมคนที่ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็คิดว่าตั้งใจไว้ดีให้ได้ประโยชน์กับการที่มาอยู่วัดราษฎร์วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมแล้วเข้าพรรษากันมาก็เดือนหนึ่งผ่านไปแล้วนะก็มีหน้าที่ของพวกเราที่จะทำอยู่ที่สุดให้ได้มากที่สุดก็คือทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมเราก็จะได้เป็นประชาชนหรือว่าเป็นชาวพุทธที่มีคุณภาพเต็มได้ไหมเรามาถือศีลเรามาอยู่วัดเราก็อยากจะเพิ่มคุณภาพให้กับตัวเองทั้งทางด้านสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจในตัวคนเรานั้นก็มีเรื่องอยู่สองอย่างที่เราจะบริหารตัวเองคือทำอย่างไรให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงทำอย่างไรให้สุขภาพจิตใจเราแข็งแรงนะในเมื่อเราทุกคนแข็งแรงดีเราก็จะสู้กับกิเลสได้ส่วนการฟังธรรมแล้วมีสภาวะเกิดแล้วก็ปฏิบัติได้มันก็จะได้ผลดีกับตัวเราเองอย่างน้อยอยู่ในแวดวงอยู่ในสายศีลของวรพุทธอยู่ในวรวัดราษฎร์ก็ต้องทำตามกติกาของที่นี่ใช่ไหมคนที่มาอยู่ก็ต้องถือศีลปฏิบัติธรรมให้มั่นคงถ้าเราไม่มั่นคงบางทีมันก็อาจจะออกนอกลู่นอกทางใช่ไหมไม่สมาธิฐิที่ถูกต้องฉะนั้นการที่ได้มาเรียนรู้ธรรมะได้มาฟังธรรมะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสที่ดีมากกว่าคนทั่วไปในโลกนี้ใช่ไหมคนส่วนใหญ่จะไม่ได้ตื่นรู้แบบพวกเราหรอกเวลาเข้าพรรษาออกพรรษาเขาก็จะไปวัดไปทำบุญทำทานไปเป็นเขาเรียกตามประเพณีนะเนาะก็แบบนั้นแต่พวกเรานี่ได้มาอยู่ณที่นี้ก็ถือว่าได้ฟังธรรมจากพ่อครูได้ฟังธรรมจากนักบวชสมณะสิกมาศก็คิดว่าเราจะมารับฟังสิ่งเหล่านี้เพื่อจะได้เพิ่มเติมแล้วเอาไปปฏิบัติให้ได้ฉะนั้นก็คิดว่าทุกคนใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะส่วนใหญ่แล้วเราจะพูดกันว่าให้อ่านจิตและให้ลดกิเลสใช่ไหมให้ลดตัวลดรนให้ลดทิฐิความยึดมั่นถือมั่นความที่เรายอมไม่เป็นบางทีมันก็เย็นไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะสู้ตัวเองพยายามที่จะเอาชนะ
อย่างอื่นใช่ไหมมันก็ยากอยู่เหมือนกันฉะนั้นดิฉันอยากจะฝากคาถาอันหนึ่งคือว่าพระสารีบุตรดีไหมพระสารีบุตรนี่จะเป็นผู้ที่มีปัญญาเลิศผู้ที่เก่งมากใช่ไหมท่านจะท่องคาถาหนึ่งว่าเราพยายามที่จะเป็นวัวเขาหักแล้วก็ทำตัวเหมือนผ้าขี้ริ้วแล้วก็ผ้าขี้ริ้วก็หมายถึงว่าคนเขาจะเอาไปเช็ดโต๊ะเช็ดพื้นเช็ดอะไรก็ยอมได้นะในส่วนนี้ถ้าเราเป็นคนที่ยอมก่อนเราก็จะพยายามที่จะรับฟังผู้อื่นได้ถ้าเรารับฟังเรื่องอื่นรับฟังผู้อื่นได้บางทีมันก็ได้กำไรใช่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่คนเราจะภาษาวัยรุ่นเขาบอกว่ามันเบรกตัวเองไม่ได้หยุดตัวเองไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะช่วงชิงพูดเอาชนะกันใช่ไหมฉะนั้นเรามาอยู่ร่วมกันคนหลายคนคนมีความคิดแตกต่างกันถ้าเราถอยสักนิดหนึ่งเรายอมฟังเราก็จะได้ความรู้เพิ่มมาอีกแบบหนึ่งคือเราก็จะเย็นยอมยิ้มได้ใช่ไหมอยู่กับคนหมู่มากเรื่องมันก็จะไม่มากถ้าเราไม่ถือสาแต่เราพยายามที่จะถือศีลเราพยายามที่จะตรวจตาดูตัวเองเนี่ยเป็นวิธีฝึกสมาธิอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็ไม่มีตัวที่จะยับยั้งชั่งคิดใช่ไหมฉะนั้นความที่เป็นผู้ใหญ่ที่อายุผ่านโลกผ่านโรคผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการเวลามาหลายปีที่เราจะทำได้ก็คือพยายามที่จะเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่มีวุฒิภาวะทางด้านจิตใจให้มากขึ้นแล้วเราก็จะเป็นคนที่ไม่ทำอะไรตามใจตัวเองเกินไปนี่คือเป็นวิธีที่จะสะสมสิ่งเหล่านี้ให้เจริญเติบโตไปถ้าเป็นผู้สูงอายุผู้ใหญ่ขึ้นแล้วเราก็จะเป็นที่รักที่เคารพของลูกหลานเนาะฉะนั้นวิถีชีวิตหรือขอบเขตของผู้ที่มาปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วมันก็มีตารางชีวิตที่เราจะปฏิบัติอยู่ทุกวันทุกเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงข้าวนอนใช่ไหมฉะนั้นคิดว่าความตั้งใจดีการประพฤติปฏิบัติให้ได้ผลก็มาฝึกฝนตัวเองนี่แหละนะก็อยากจะให้ได้ประโยชน์ได้อานิสงส์ในเทศกาลเข้าพรรษาเนาะก็ฝากญาติพี่น้องไว้ประมาณนี้ก่อนค่ะสาธุพุทโธกราบขอโอกาสค่ะเจริญธรรมทุกท่านนะคะเดี๋ยวเช็คหน่อยใครดูหนังเรื่องแม่น้ำวิปโยคบ้างยกมือหน่อยสิไม่ถึงครึ่งเนาะไม่ถึงครึ่งตั้งกับดูหนังมานะดูหนังตั้งกับมีชีวิตในชาวโศกแล้วก็ดูหนังมาเนี่ยดูหนังเรื่องนี้ได้ครบตัวสำหรับตัวเองนะมันก็หนังมันก็แล้วแต่คนเอาไปพิจารณาแหละแม่น้ำวิปโยคในตัวเองดูแล้วตัวเองรู้สึกว่าได้เกิดอริยญาณตามหลักสูตรเลยนะทำการปฏิบัติอัดพลังกุศลฝึกฝนโลกวิทูนะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะที่ได้ที่สุดเพราะว่าได้เห็นคือเรามองไปตามความจริงของหนังก็มองไปลองเอาใจไปน้ำตาไหลเหมือนกันเมื่อวานนี้ดูมันซึ้งใจตอนคนดีกับคนดีมัน
มันเสียสละเนาะเราก็รู้ว่าหนังแต่ว่าพฤติกรรมวิญญาณการเสียสละของคนมันมีจริงแบบนี้ไงแต่ในสายตาของคนเราที่เป็นชาวโศกมานานเนี่ยเราดูเราก็ไม่รู้สึกพระเอกจำชื่อไม่ได้อะไรก็ไม่รู้ไอ้เทพแม่น้ำอ่ะเทียนอีอ่ะเทียนอีคนที่ติดคุกอยู่ในวัดน่ะถึงว่าดูแล้วก็ไม่ได้คิดสงสารเขานะเขาเนี่ยได้สมความปรารถนานะถ้าพูดไปฮ่องเต้เนี่ยก็เหมือนไปบวชนั่นแหละไปอยู่วัดอย่าให้ใครไปรบกวนนะเพราะแกอยู่แม่น้ำไม่ได้แกทำทั้งวันลงจนตัวสั่นนอนไม่หลับคนขยันมากไงรู้มากแล้วก็ขยันมากปฏิบัติจริงมันก็เลยมีศัตรูเยอะเพราะว่าแกพูดไม่ค่อยเป็นแกไม่ฟังใครเท่าไหร่แล้วแกพูดปุ๊บๆๆก็เรียกว่าเชื่อมั่นในตัวเองสูงไงฉะนั้นแกก็จะไม่ห่วงเรื่องสมมุติแกจะพูดจริงใจทำไปคนจะรู้ใจคนอย่างนี้ก็มีไม่กี่คนหรอกฮ่องเต้นะรู้ใจนะถึงมาไม่ได้ดูว่าฮ่องเต้หลงไปแล้วนะฮ่องเต้นะรู้ใจเพราะว่าอะไรให้ไปอยู่ในสิ่งที่เหมาะสมอยู่คนเดียวมันจะได้ไม่ไปทะเลาะกับใครไม่ได้ไปสร้างศัตรูอีกพวกนั้นก็จะได้ไม่มาเอาเรื่องแล้วก็อยู่วัดมีที่นอนมันก็เหมือนบ้านเราอ่ะมีที่นอนห้องเกี้ยงๆมีเครื่องมือทำงานเขียนตำราเอาไว้ก็เขาบอกเลยว่าเขาจะเขียนตำราทิ้งไว้สักเล่มเขาก็ได้เขียนตำราไว้เขียนที่ข้างฝาแล้วก็ถ่ายทอดมาเป็นหนังสือใช่ไหมก็พูดถึงถ้าพูดถึงใจก็ไม่ได้คิดห้องเต้แต่มันจะทำยังไงล่ะถ้าเราเป็นฮ่องเต้มั่งอะเราจะทำไงสิ่งมากก็คิดว่าเฮ้ยเราเป็นฮ่องเต้มั่งจะทำไงวะคนชั่วก็เต้มไปหมดเลยนะอ้วนใหญ่แล้วก็เป็นญาติอ่ะเป็นพระญาติอ่ะเป็นญาติด้วยเป็นคนดูแลลูกเราที่จะสืบต่อด้วยจะไปเอาคนร้ายที่สุดออกแล้วมันจะเหลืออะไรในวังก็ต้องบางทีก็ต้องเอาไว้ก็ว่ามันก็ได้เชือดไก่ให้ลิงดูจัดการคนนั้นคนนี้คนนี้ดูก็จะได้ไม่เหิมเกิมก็เห็นใจนะฮ่องเต้ก็เห็นใจนะเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยโอ้โหเรื่องเข้ามานะเราก็ดูวิญญาณเหล่านั้นโอ้วิญญาณมนุษย์มันมีทุกเรื่องจริงนะแต่ละรอบมันจะเป็นเรื่องจริงแบบนี้แล้วใครพัฒนาตัวเองไปถึงจุดไหนอย่างกับเทพแม่น้ำกับอีกคนนะลุงคนชื่ออะไรก็ไม่รู้นึกก็ไม่ออกจิ้นหูกับอะไรเจียนั่นแหละน่ะสองคนน่ะเทพแม่น้ำเราก็คิดนะอันนี้ก็เป็นตัวเอกในเรื่องด้านดีด้านเสียสละด้านลุยด้านรับภาระรับทุกข์ใช่ไหมก็เห็นป้ายตรงที่จอดจักรยานด้านหลังองค์พระนะเวลาไปออกกำลังกายทีไรก็เห็นนะยอดขยันเสียสละไม่สะสมยอดขยันเสียสละไม่สะสมเนี่ยเขามีครบเลยนะไม่มีไม่มีตรงนั้นยอดขยันเสียสละไม่สะสมนิยมสร้างสรรค์ด้วยเหรอในป้ายนะมันมีงั้นด้วยเหรอที่เขาเขียนว่าพ่อครูน่าจะมีงี้แค่นี้ไม่มีเขามีแค่นั้นกำลังพูดถึงป้ายไม่ได้พูดถึงที่เราคิดนะเขามีแค่นั้นต้องจอดจักรยานอะยอดขยันเสียสละไม่สะสมคนนี้สองคนนี้เขามีครบเลยนะมีครบแต่เขาขาดไปขาดอะไรรู้ไหมไม่สุขไม่ทุกข์ไงเขาขาดไปเขาก็เลยอยู่กับทุกข์แต่เราเนี่ยเราจะยอดขยันเสียสละไม่สะสมแต่ต้องมีไม่สุขไม่ทุกข์ด้วยเพราะเราได้เจอพระโพธิสัตว์องค์ใหญ่ไงไม่ใช่พระโพธิสัตว์องค์น้อยนะองค์ใหญ่นะเนี่ยแต่ไม่ใช่ใหญ่สุดใหญ่สุดต้องเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราเจอพระโพธิสัตว์องค์ใหญ่แล้วสิ่งที่ท่านอยากให้เราได้มากที่สุดก็คือไม่สุขไม่ทุกข์เมื่อวานในที่เทศฌานน่ะอย่าหลงวนอยู่กับความจำจนกระทั่งเอาความจำมาเป็นความจริงแล้วก็วนอยู่นั่นแหละไม่ได้จบเรื่องนี้หรอกไม่ได้ไปทำเรื่องใหม่หรอกจมอยู่กับเรื่องนี้แหละเห็นว่าอันนี้ตัดกิเลสก็วนตัดอยู่นั่นแหละเอาความจำมาตัดนะเมื่อวานถึงว่าก็บันทึกเอาไว้แล้วก็เขียนไว้ว่าฟังซ้ำวันไหนที่วังแล้วเข้าสเปคเราแล้วก็มาฟังซ้ำเพราะเราก็จะเป็นเทพเหมือนกันงั้นเทพแม่น้ำใช่ไหมเราก็จะเป็นเทพแห่งความพ้นทุกข์พ้นสุขและเป็นเทพแห่งการเสียสละไม่สะสมยอดขยันเสียสละไม่สะสมยอดขยันเสียสละไม่สะสมแล้วก็พ้นทุกข์พ้นสุขด้วยเราจะต้องมีตัวพ้นทุกข์พ้นสุขด้วยถึงจะเป็นชาวโลกุตตระ
ถ้าไม่งั้นเราก็จะดีแบบโลกียะดีไปโลกียะนี่มันแสนสาหัสจริงๆเลยนะศัตรูมันก็เยอะถ้าเราปล่อยวางศัตรูไม่เป็นอีทุกตายเลยนะเพราะว่าคนทำงานดีมันต้องขัดคอคนไม่ดีคนซื่อสัตย์ก็ขัดคอคนขี้โกงอ่ะเมื่อวานตอนจะจบก็คนที่ไปเป็นเทพแม่น้ำคนใหม่อ่ะแต่คนซื่อๆที่ยึดแล้วคนตายเยอะในอำเภออ่ะนั่นแหละเจียอะไรถึงบ้านแล้วชื่อมันชื่อยากเหลือเกินตอนนี้ไปแล้วตอนนี้ก็ไปบ้านใช่ไหมในอำเภอบอกโอ้โหในอำเภอไอ้เทพแม่น้ำคนเก่าไอ้คนดูแลแม่น้ำอ่ะโอ้โหไม่ไหวเลยบ้านเก่ามันหนาวเนี่ยข้ามาเนี่ยปูกระเบื้องแล้วท่านจะอยู่สบายขึ้นแต่ว่าไปเลยใครมาเป็นไอ้เจ้ากรมแม่น้ำเนี่ยเราไม่มีได้ดีหรอกป้าเลยท่านมาดีใจนะมันจะไปแล้วตอนนี้คนใช้อ่ะนะคนดูแลบ้านมานะเขาก็พูดแต่สิ่งมาฟังแล้วตอนแรกก็งงๆตอนหลังโอ้ชัดเลยที่เขานินทาแต่คนที่ไปก่อนไอ้อ้วนนะมันไม่ทำอะไรนะก็ว่าไปใช่ไหมตอนนี้ตาคนนี้มาแกก็สายแกสายเดิมคนนี้เขาเป็นคนสายศรัทธามั่นคงนะหนึ่งห้องนี้ให้แม่ฆ่าห้องนี้เลี้ยงไก่ข้างหน้าไว้รับแขกไอ้ตาคนใช้มันเฟี้ยงปุ๊บแล้วมันว่าอะไรรู้ไหมคนที่แล้วอยู่อ่ะคือลุงคนนั้นนะที่อยู่กับเทพแม่น้ำอ่ะเขาไม่เคยอยู่ในบ้านเลยนะเขาอยู่แต่ในแม่น้ำนะนี่จะมาเลี้ยงไก่เลี้ยงแม่เราฟังดูแล้วก็นะคนรับใช้มันก็แต่รู้นะรู้จริงๆเลยว่าแต่คนนี้ก็มาตามสไตล์แกเขาทำสำเร็จนะแต่ว่ามันมีสไตล์ไงว่าอดีตข้านี่ต้องเลี้ยงไก่เลี้ยงแม่และนี่ก็รับแขกว่าฟาร์มนั่นก็เป็นสมัยในอำเภอไงแต่ว่าคนที่มันดีกว่านั้นอีกคือเขาไม่อยู่ในบ้านเลยนะเขามีบ้านพักอ่ะเขาอยู่แต่แม่น้ำเราก็ฟังดูรายละเอียดของเขาเนาะมันเป็นหนังไงเขาเรียกว่าเขาทำดีครบทั้งกำกับดีทั้งตัวแสดงดีทั้งเนื้อเรื่องดีและเป็นความดีที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมคนชั่วขนาดหนักขนาดกลางเนี่ยก็มีคนที่ฉลาดแล้วก็ชั่วขนาดกลางก็มีความซื่อสัตย์อยู่บ้างรักของเต้อยู่บ้างแต่ว่ามันมีใครล่ะที่ไม่โกงอ่ะเป็นไอ้นี่มีใครแล้วไม่โลภอ่ะก็จะพูดของเขาคือเขาเป็นคนดีที่ใจอ่อนไงต้องไปละได้โอกาสลาภยศก็ต้องเอาละมันก็ทำให้เราได้เห็นนะหลายอย่างได้เห็นความจริงจังของคนถ้าเป็นผู้บริหารระดับฮ่องเต้นี่โอ้โหเราก็คิดโอ้โหเมื่อยหัวหน้าดูเลยนะถ้าทำจริงนะถ้าคนทำไม่จริงก็ไม่ยากหรอกเราก็เลยได้เข้าใจพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นพระโพธิสัตว์ต้องทำจริงๆอย่างนี้นะต้องเสียสละกันจริงๆนี่นะแล้วก็ต้องฉลาดเอาอะไรไว้เอาอะไรอยู่แต่ตัวพ้นทุกข์พ้นสุขนี่น่าจะเป็นตัวนำนะถ้าไม่พ้นทุกข์พ้นสุขก่อนเนี่ยเราไปเป็นอะไรเกิดเป็นในชาติใดตามพระโพธิสัตว์องค์นี้ไปเราก็ไปทำงานให้ท่านด้วยอยู่กับท่านด้วยแล้วเราก็ทุกข์ไปด้วยมันไม่ไหวเลยนะที่เห็นเกิดอริยญาณก็คือเรื่องนี้จะต้องเป็นคนหมดความลับให้ได้เป็นพระอรหันต์ให้ได้มันถึงจะได้กำไรชีวิตตัวจริงนอกนั้นเนี่ยมันแล้วแต่จะเกิดมารับผิดชอบเรื่องอะไรไงคนเราบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะรับผิดชอบกันหรือว่าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลุงตู่เขาก็รับผิดชอบประเทศไทยไปแล้ว9ปีอ่ะเขาก็ทำดีทำจบของเขาไปแล้วอ่ะเราไม่ต้องรับผิดชอบขนาดนั้นเรารับผิดชอบอะไรแล้วเราพ้นทุกข์ไหมเรากำลังเรียนอะไรในถึงมาดูหนังเรื่องนี้ก็เกิดอริยญาณหลายอย่างนะเกิดแล้วก็เป็นจริงจังกับชีวิตตัวเองที่จะต้องเหลือที่จะพัฒนาไปคนเราเนาะเขาก็บอกแล้วว่าไอ้ตอนที่เขาอ่านจดหมายไอ้หนุ่มเทพแม่น้ำบอกแล้วว่าบางทีพระไอ้เทพเจ้าอ่ะก็เลือกเอาฟ้าก็เลือกเอาคนแก่ๆไว้ทำงานหนุ่มสาวไปซะก่อนใช่ไหมดีไม่ดีเรียกยายเก็บคมไปทำงานจน120 130สาวไปจ้อยมันก็ไม่แน่นะเลือกไว้หั่นผักอยู่นั่นแหละเดินอยู่นั่นละมันแน่ที่ไหนละชีวิตใครจะรู้วันตายของเราใช่ไหมเราก็ทำไปเถอะเราเนี่ยชะตาชีวิตเราดีแล้วเราอยู่ที่นี่เรารู้จักเทพแห่งน้ำไหมกล้าตรงกล้าทำกล้าทนไงเทพแห่งน้ำใช่ไหมเราก็เจอแล้วน้ำแตกน้ำเสียที่ไหนเราก็เรียกเทพแห่งน้ำเลยเรียกได้เทพเป็นการทำความสะอาดตัดหญ้าใครอ่ะป้าลุงโป่งแล้วก็คนอื่นๆที่เป็นสายตัดหญ้าเขาก็ทำไปเทพเป็น
การสร้างอาหารใช่ไหมก็โหหลายคนนี่พอแหล่งผักก็มาเพิ่มแล้วนี่เทพเป็นการสร้างอาหารสร้างไปที่หัวหน้าก็สร้างไปเราเป็นลูกน้องเรียกที่ไหนเราก็ไปที่นั่นเรียกที่ไหนเราก็ไปถึงมาก็ไม่ได้เป็นเทพเรื่องนี้ก็ไปช่วยเขาเฉยสายเทพก็บริหารไปสิจัดการไปสิเป็นหัวหน้าไปสิเทพเป็นการศึกษาก็สอนเด็กฝึกเด็กไปแต่เราต้องพ้นทุกข์พ้นสุขด้วยเทพก็คือคนเห็นไหมขั้นเทพเลยนะเนี่ยฝีมือขั้นเทพเลยเนี่ยมันขนาดไหนก็ต้องเก่งใช่ไหมขั้นเทพเป็นการต้มข้าวต้มก็ต้องแม่แจ้วกับแม่อะไรอ่ะแม่พึ่งบุญแม่กั้นแล้วก็เทพเป็นข้าวต้มเครื่องก็อะไรแม่ของไอ้เจ้าหนูน้อยอ่ะจ๊ะเห็นไหมเราก็อาศัยเทพเขากินทุกวันเลยวันละถ้วยเล็กๆใช่ไหมหรือเทพพลังลั่นเทพวิถีธรรมมีไหมเทพแตงไทยเขาก็มีเทพกันเขาก็เป็นของเขาแล้วเราเป็นไงอ่ะเราก็ไปอาศัยเขาได้สบายไปอาศัยเทพอยากกินเย็นแล้วก็แวะสายเย็นอยากกินร้อนแล้วก็แวะสายร้อนอยากกินธรรมดาแล้วก็แวะโรงครัวสบายไหมเราสบายไหมสบายอยู่กับแม่น้ำแม่น้ำก็ท่วมกันนานๆทีไม่ได้ท่วมบ่อยอะไรท่วมก็เย็นดีไม่ได้อะไรเพราะเราพ้นทุกข์พ้นสุขไงแต่เราต้องเสียสละถึงไม่ก็จะจบด้วยการต่อยอดจากหนังเรื่องนี้ก็ได้อริยญาณเนาะเกิดมาต้องทำเพื่อคนอื่นนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องทำเพื่อคนอื่นนะพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ฉลาดมากเลยนะอะไรซีนะคังซีเนี่ยโอ้ฉลาดมากนี่เคยดูอีกแบบนึงโอ้อีกแบบนึงไอ้นั่นจะเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานหมดเลยราชทายาท7องค์องค์โตองค์กลางองค์เล็กโอ้โหหัวกันอันนี้เขาจะเอาเรื่องแม่น้ำเป็นหลักเรื่องแม่น้ำนี่มันจะมีตัวดีก็ดีจนเป็นรูปธรรมเลยเสียสละจะเป็นรูปธรรมเลยโกงก็โกงจะเป็นรูปธรรมเลยฉลาดเอาใจคนก็เอาใจคนไปเลยพ่องเต้ก็รู้ทันไปนะแต่ฮ่องเต้ก็ยังสุขทุกข์เราเห็นนะตั้งแต่หนุ่มๆก็ดูดีพอแก่ขึ้นมาไปไหว้สุสานไปไงแก่ไหมหลังคุ้มตาแข็งเลยไหมต้องพากจากย่าก็ทุกข์เห็นไหมถ้าเราไม่พ้นสุขพ้นทุกข์เนี่ยไม่ว่าเราไปเป็นอะไรเราก็ลำบากพ่อท่านก็ใช่ว่าจะเป็นนักปวดอย่างนี้ทุกชาตินะถ้าเราตามท่านไปบางชาติท่านก็จะเปลี่ยนฐานะเป็นอะไรแล้วเราต้องเป็นอะไรทุกสุขไหมนี่แหละต้องได้สมบัติตัวที่ท่านให้เราอันแรกคือพ้นทุกข์พ้นสุขแต่เราจะเป็นเทพอยู่สถิตอยู่ตรงไหนช่วยทำอะไรคนรับผิดชอบอะไรทำได้ดีก็เรียกว่าขั้นเทพทั้งนั้นแหละใช่ไหมเป็นเทพที่เราจะรู้จักเทพแห่งแสงสว่างมีไหมบ้านเรามีไหมไปไหนก็ต้องเรียกช่างไฟฟ้าไงเทพแห่งแสงสว่างเทพแห่งรถจักรยานมีเปล่ารถต่างๆจะพังมีไหมพวกนั้นก็นอนอยู่กับสนิมน้ำมันเครื่องเสื้อดำทั้งวันแล้วก็อยู่เทพแห่งนั้นแห่งนี้มีหมดเทพแห่งเต้าหู้มีหมดเราก็เห็นไงเราเห็นคนที่ทำแล้วก็ยอดขยันเสียสละไม่สะสมนั่นแหละเขาขั้นเทพแล้วใครจะทำสมบัติตัวพ้นทุกข์พ้นสุขให้ตัวเองนะจะสร้างอะไรจะทำอะไรเมื่อวานพ่อท่านเดินไปเราก็ที่ปักปังเนาะจริงๆก็กำลังพูดถึงว่าพ่อท่านตอนนี้อยากจะให้เราแจกมากขึ้นแบ่งปันมากขึ้นตอนนี้เทพเป็นการไปแจกทุกวันก็คือใครอะดาวเพ็ญใช่ไหมเขาก็เป็นเทพไปแล้วเราก็ยังไม่เป็นเทพหรอกนะเราเป็นเทพเป็นการส่งเสริมซึ่งมากก็ส่งเสริมนะมีแปลงอะไรตรงไหนผักบุ้งก็ไปแต่งให้เขาเลยนะเอาเหลี่ยมไปหวดแต่งให้มันงามเร็วไปดูว่าเขาเก็บตรงไหนเรายังไม่เป็นเทพเราก็เป็นลูกน้องเทพไปก่อนนะไปปรับให้เขาจะได้มีแจกทุกวันทีนี้พ่อท่านพูดถึงขั้นว่าเอ้ยเราน่าจะไปแจกที่อุทยานบ้างแล้วนะเนี่ยเมื่อวานท่านเดินผ่านไปก็บอกว่าพ่อท่านกำลังนินทาพ่อท่านอยู่เลยนะลูกก็ช่างพูดเหมือนกันนะพูดกดน้อยหน่อยคนนี้หน่อยถึงว่าจะนินทาพ่อท่านวันนี้ยังไม่ทันไรใช้ไปแจกอุทยานอีกแล้วเขาหัวเราะแล้วก็บอกว่าเอางี้มาพ่อท่านก็อายุยาวๆพวกเราก็จะได้สะสมแล้วก็ไปแจกที่อุทยานให้พ่อท่านเห็นท่านบอกแม่ต้องเอาข้อแลกเปลี่ยนกันด้วยนะว่างั้นนะก็ควรทำนะหรือมากก็คิดว่าควรทำเขาทำเป็นลำดับตั้งแต่
แจกที่ตรงนั้นแจกวันอาทิตย์แจกตรงนั้นตรงนี้เลยเดี๋ยวเราก็อาจจะเป็นคนมันจะลำบากมากขึ้นน่ะก็ท่านบอกแล้วตั้งแต่เริ่มต้นนะว่าเศรษฐีอ่ะเศรษฐีทางโลกโลกอ่ะเขาจะเอาหรือเขาจะให้ล่ะเศรษฐีเป็นผู้บริหารแต่ละกระทรวงอ่ะเขาจะเอาหรือเขาจะให้ล่ะฉะนั้นคนที่จะยากจนอดอยากก็คือประชาชนแต่ประชาชนเขาเป็นคนไม่รู้ไงมันก็เหมือนคนริมแม่น้ำเหลืองอ่ะมันจะรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่จ้ะมันก็หลงๆเขาไปเขาพูดดีเขาหลอกเอาไว้ว่าจะได้เงินหมื่นก็ฟันกันอยู่นั่นแหละทั้งที่ทุกวันเนี่ยได้อะไรจากใครก็ไม่เคยจำเราให้ผักบุ้งกำให้มะละกอลูกเขาก็ไม่ได้จำเขาจำแต่ว่าเดือนเมษาจะได้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของคนถ้าเราไปรำคาญคนเหล่านั้นเราคงไม่มีแรงทำทานไม่มีแรงเสียสละเนาะถ้าเราสร้างมากขึ้นสิมากคิดว่าเป็นได้เนี่ยปลูกมะเขือสักสิบไร่มันไม่พอแจกให้มันรู้ไปเนาะมะเขือแล้วก็อย่าไปเอาของยากๆสิปลูกมังคุดมังคิดเมื่อไหร่มันจะได้แจกคนล่ะใช่ไหมมะเขือเงี้ยมันจะแจกไม่ได้มันรู้ไปผักบุ้งเงี้ยมันแจกไม่ได้มันรู้ไปหน้านั้นก็ผักบุ้งจีนหน้านี้ก็ผักบุ้งแก้วผักบุ้งแดงก็แค่มะละกอลูกผักบุ้งกำหนึ่งมันอีกถุงหนึ่งคุณว่าเขาพอใจไหมไม่พอใจได้ยังไงก็เราให้แค่นั้นเนี่ยเราจะทำยังไงกับเราตะไคร้อีกก็มีหน่อไม้เดี๋ยวก็ปลูกนี่เขาก็กำลังปลูกหน่อไม้อะไรที่มันอร่อยอร่อยจัดๆน่ะเพชรน้ำผึ้งนะหน่อไม้น้ำผึ้งเพชรน้ำผึ้งต้มอีก3หัวเอาให้ไปเป็นถุงชุดถุงเปลืองก็ไม่ต้องให้ถุงก็ได้หยิบเอาก็ทำอะไรที่มันอย่ายากเกินสิมะละกอเงี้ยถ้าเราน้ำไม่ท่วมเนี่ยเราก็ปลูกเพิ่มขึ้นอีกนี่ถึงบ้านผักแก้วก็จะเพาะอีกรุ่นแล้วก็แจกไปบ้างแจกคุ้มนี้บ้างแจกหมู่นี้บ้างนะแจกอุทยานบ้างถึงว่าคิดนะมันก็พ่อท่านเนี่ยถ้าพ่อท่านไม่จุดประกายเราไม่ทำหรอกเพราะเราเป็นยังคนขี้เหนียวอยู่ขี้เหนียวแรงงานขี้เหนียวทรัพย์สินสมบัติเราก็อยากเอาไว้กับชาวอโศกให้ชาวอโศกสมบูรณ์ก่อนสมบูรณ์กว่านี้นะมันจะเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนรัชทายาทของลูกของเต้อะลูกก็จะสะสมที่นาที่เอาเปรียบราษฎรใช่ไหมเราก็จะสะสมอาหารอร่อยอร่อยไปกินนะวันนี้ก๋วยเตี๋ยววันนี้ขนมจีนวันนี้ก๋วยจั๊บยวนวันนี้ก๋วยจั๊บดำวันนี้อะไรก็กินไปนะลูกก็สบายเกินนะสุขภาพก็จะไม่ดีเนาะก็ให้ไปบ้างแบ่งปันมันต้องทำคู่กันไปอะเสียสละไม่สะสมถ้าเรายอดขยันแล้วต้องเสียสละไม่สะสมแล้วเราต้องไม่ทุกข์ไม่สุขจะไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขโดยไม่เสียสละไม่สะสมไม่ยอดขยันแล้วไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขได้มั้ยไม่ยอดขยันไม่เสียสละไม่สะสมเราจะเข้าสู่เขตไม่ทุกข์ไม่สุขได้มั้ยไม่ได้ยอดขยันเสียสละไม่สะสมนั่นแหละคือเส้นทางไปสู่การพ้นทุกข์พ้นสุขถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่พ้นทุกข์พ้นสุขไม่ตั้งตนบนความลำบากก็ไม่พ้นทุกข์พ้นสุขเอาอะไรบำเรอตัวเองบำเรอพวกตัวเองบำเรอคำว่าบำเรอคือให้จนเกินแล้วอะพ่อท่านก็คงมองว่าโอ้พวกเรานี่ก็กับข้าวกินก็มีเยอะแล้วอะที่อยู่ที่อาศัยแค่นี้ก็มั่นคงแล้วลูกข้าแต่ลูกเคยคิดพอไหมลูกที่ไม่พอมันเคยพอไหมไม่พอคนที่ไม่พอมันก็ไม่พออยู่นั่นแหละจะเอาไปเรื่อยอะบ้านหลังนี้เรือลำนั้นมันต้องอยู่แบบนั้นดิแบบนั้นแบบนั้นลูกไม่พอก็เหมือนในตาที่เป็นลุงของรัชทายาทน่ะแกไม่มีพอหรอกใครไปเอาอะไรแกก็ไปเอาทั่วไปหมดใช่ไหมฉันสายนี้มีไหมมีแล้วสายนี้อยู่กับอโศกได้ไหมอยู่ได้อยู่มั่นคงกับพวกเข่งๆอีกพวกเข่งๆเนี่ยเดี๋ยวออกพรรษากลับบ้านแล้วเนี่ยหลังงานเจแล้วใครพวกเข่งๆกลับแล้วเพราะว่าบางคนเข่งๆบางทีมันเข่งก็ยึดทีมกันนะอยู่นานก็ทุกข์นะพวกเสพๆคุณว่าอยู่ได้นานไหมเขากินที่ไหนไปที่นั่นเขาสบายที่ไหนไปที่นั่นอยู่ได้นิรันดร์พี่น้องฉันเลี้ยงฉันไว้อะทำไมจะอยู่ไม่ได้ล่ะใช่ไหมมันก็เราก็ดูหนังเรื่องนี้เราก็เห็นตัวโกงอยู่ได้ตลอดจนจบไอ้ตัวดีตายก่อนดีคนไปอยู่นอกวังเพราะอยู่เดี๋ยวพวกนี้มันรังแกไงฮ่องเต้ก็ทำได้ขนาดนั้นเพราะฮ่องเต้ยังไม่ได้เข้าสู่โพธิสัตว์ขั้นสูงที่จะเป็นนักจัดสรรแต่พ่อท่านเป็นโพธิสัตว์ขั้นสูงให้ทำงานที่มีสาระตรงเป้า
ว่าโลกนี้ขาดอะไรในยุคนี้แล้วก็เรียนธรรมะแล้วก็ไม่ให้ลำบากเกินไม่ได้ลำบากเกินเลยอยู่กับพ่อท่านเนี่ยแต่ก็ไม่ให้สบายเกินถ้าสบายเกินแล้วใครจะเสียคนเราจะเสียคนและคนรุ่นต่อมาก็จะเสียคนเสียหายไปหมดนี่ชาวอโศกทำไมย่อหย่อนอ่อนวินัยไม่เอาจริงไม่เสียสละไม่เห็นจนเลยมันก็จะมากไปมากไปมีอะไรดีๆก็ขนเข้ากุฏตนเข้าบ้านตนไปหมดกินอะไรก็เป็นอาหารโอ้โหปรุงแต่งสุดยอดมันจะไปเข้าขั้นอะไรเราก็ต้องฝึกตนเหมือนไอ้พระเอกหนังเรื่องนี้เห็นไหมอยู่ที่พักเห็นไหมเกี้ยงๆในวัดอะแล้วก็เขียนงานบ้างนอนบ้างทำอะไรบ้างสบายแล้วเนี่ยมันสบายแล้วนะไอ้หนุ่มนั่นมันตายเนคขมะนะตัวพระเอกเนี่ยสบายเลยจะตายนอนตายหลับปิ้งไปเอาเสือห่อแบกออกไปสบายไหมต่อไปใครตายก็เอาเสือที่บ้านห่อแบกออกมาใส่ลงก็สบายดิไม่อะไรนักหนาเราเนาะที่ว่าก็กินข้าวไปก็ดูไปเออเราได้ฟังธรรมด้วยเราได้มีหมู่ที่ดีด้วยเราได้เห็นเทพต่างๆ เทพบางคนมันก็พูดไม่เข้าหูคนนะมีไหมก็นี่ไงพระเอกเรื่องนี้พูดเข้าหูคนที่ไหนอะพูดแล้วทะลุปุบปงต่อไปเจอคนพูดไม่เข้าหูคนนะต้องรู้นะว่าเขาเป็นเทพเรื่องอะไรเขาก็เป็นของเขานะไม่ใช่ว่าเขาไม่เป็นนะแต่ว่าไอ้สไตล์เนี้ยเขาไม่เปลี่ยนใช่ไหมไอ้คนพูดเข้าหูคนไม่ต้องทำอะไรอ่ะจากคนนั่นเนาะชื่ออะไรนะเพื่อนเขาว่าพี่รองอ่ะท่านเก่านะพูดเข้าหูคนไปหมดเลยนะพูดที่อะไรเนี่ยมันม้วนหมดเลยนะฝึกเป็นเทพกันก็แล้วกันแต่เราเป็นเทพที่ยอดขยันเสียสละไม่สะสมแล้วก็ข้อสำคัญต้องพ้นทุกข์พ้นสุขนมัสการค่ะเจริญธรรมค่ะกราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์ค่ะกราบนมัสการสมณะและพระคุณเจ้าทุกรูปค่ะกราบนมัสการพันเตอาวุโสค่ะเจริญธรรมเหล่าจอมยุทธผู้กล้าโลกุตตรธรรมทุกท่านค่ะค่ะค่ะจงภูมิใจเติดที่เกิดเป็นคนเพลงก็ร้องทุกวันจงภูมิใจเติดที่เกิดเป็นไทยเราก็ได้เป็นเกิดมาเป็นคนได้อยู่ในร่มโพได้อยู่ใต้ร่มโพพุทธศาสนาที่มีพระมหาพระโพธิสัตว์เป็นผู้นำนะคะประเทศไทยของเราก็มีผู้นำดีๆเราก็รักและศรัทธานะคะมีคนเขาบอกว่าสิกมาสรุปหนังหน่อยสิฉันฟังบันเตสรุปหมดแล้วเชียงหมดเลยตรงไหนดีๆบันเตม้วนหมดเลยค่ะก็คงสิมาก็เสริมนิดหน่อยนะคะว่าดูละครต้องกลับมาย้อนตัวเองว่าเราเป็นเหมือนหนังไหมหนังเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราอย่าหลงว่าเราเป็นพระเอกนะเราอาจจะเป็นผู้ร้ายก็ได้เนาะค่ะดูหนังก็เพิ่มอริยานทำการปฏิบัติอัดพลังกุศลฝึกฝนโลกับวิถูรู้แจ้งโลกรู้เท่าทันสังคมรู้เท่าทันตัวเองนะคะสังคมโลกเป็นอย่างนี้ไม่ว่าบ้านไหนเมืองไหนก็เป็นอย่างนี้แหละนักการเมืองคอร์รัปชันเอารับเอาเปรียบประชาชนนะคะคนดีถูกรังแกแต่คนชั่วถูกลอยนวล นะคะไม่มีประเทศไหนที่จะไม่เป็นดูมาก็เยอะว่าเขาสร้างหนังก็เปรียบเทียบกับคนเรื่องจริงของคนนั่นแหละไม่ต่างอะไรหรอกก็เราก็เห็นกันอยู่นะคะแต่ผู้นำของเราก็รู้สึกทุกคนก็คงจะรักนะคะรักมากอย่างเทพน้ำเนี่ยเขาเป็นคนเก่งแล้วรู้เรื่องน้ำทั้งหมดแต่ว่าปากไม่ดีพูดไม่ดีนี่คนเก่งมันคือเทพมันเป็นเทพไม่บริสุทธิ์มันก็มีความบกพร่องนะคะคือคำพูดของเขาอะไปว่าฮ่องเต้ว่าฮ่องเต้จะรู้อะไรเนี่ยภัยมาถึงตัวเองนะคะไปดูถูกฮ่องเต้นี่แหละคำว่าตอนพูดคำพูดเป็นนายเราพอพูดจบแล้วคำเราเป็นนายของปีตอนพูดเราเป็นนายคำพูดแต่พูดจบแล้วคำพูดเป็นนายเราดิฉันก็เห็นว่าบางครั้งเราพูดไปเนี่ยคนเขาถือสานะคะแต่บางครั้งเราพูดไปคนเขาศรัทธา
เราต้องรู้จักประมาณในการพูดให้ดีมันเป็นภัยต่อเรานะคะเขาเรียกว่าพูดไม่ให้กระทบไม่ให้กระทบตนไม่ให้กระทบท่านจะทำอย่างไรนะคะนี่คือหนังที่เราเห็นเป็นตัวอย่างนะคะเทพน้ำเขายังไม่บริสุทธิ์ในคำพูดเราก็เลยได้รับภัยเขาก็เลยได้รับภัยตรงนั้นฮ่องเต้ไม่ทำตามเขาแต่ฮ่องเต้ก็รู้นะว่าเขาเป็นคนดีนะคะแต่ว่าถ้าจะปล่อยทำร้ายคนไม่ดีแต่ถ้าจะทำร้ายคนชั่วมันก็ผัวพันกับลูกของตัวเองเราก็เห็นอยู่นะคะพอไออมาตย์คนที่มันเลี้ยงดูรัตทายาทเอาผู้หญิงมาให้ไปซื้อนาอะไรเงี้ยมันท้องเต้รู้หมดเลยนะแต่มันกระทบกับลูกตัวเองก็เลยทำอะไรไม่ได้นะคะนี่คือเรื่องของหนังนะคะส่วนเรื่องของการเมืองพวกเราคงจะเสียใจกันหลายคนเนาะเสียใจว่าทำไมคนชั่วถึงได้รับอภัยโทษอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเราก็รู้อยู่ว่าเขาก็ทำผิดตั้งเยอะตั้งแยะนะแต่ลุงตู่ของเราก็เป็นคนดีก็ถูกคนเขาเกลียดชังนะคะก็ได้เห็นภาพสองภาพว่าลุงตู่มีคนรักแล้วมีคนร้องไห้ตามแต่คุณทักษิณก็มีคนรักมีคนศรัทธาเหมือนกันเราจะสรุปตรงไหนว่าเขาเป็นคนชั่วเราจะสรุปตรงไหนว่าเขาเป็นคนดีสรุปว่าคนเรามันทั่วชั่วดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดเราก็ต้องมาวางใจนะคะหัดวางใจในเมื่อผู้นำของเราให้อภัยได้ประเทศของเราประนีประนอมกันได้แล้วเราเป็นคนลุนเป็นนักปฏิบัติธรรมเราก็ต้องประนีประนอมกันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาคนเขาทำความผิดเขามาขอโทษเราจะให้อภัยเขาไหมเนี่ยเตตะท้อนเห็นจิตวิญญาณที่ผู้นำที่ดีเห็นผู้นำที่ดีมีค่ากว่าคำสอนที่เราจะต้องปฏิบัติตามเราเป็นประชาชนต้องปฏิบัติตามผู้นำของเราน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสเราต้องเป็นเอาแบบอย่างที่ดีคนจะมาเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านในเมืองเขาก็สร้างบารมีมาเยอะกลัวจะได้มาเป็นใหญ่เป็นโตนะคะแม้ท่านประยุทธ์ท่านก็ยอมไม่ว่าใครจะด่ามากแค่ไหนท่านก็บอกว่าคุณไม่รักผมไม่เป็นไรแต่ผมรักคุณก็แล้วกันเนี่ยค่ะนี่แหละเป็นตัวแบบอย่างที่ดีเราต้องปลูกต้นอภัยไว้ในใจของเราหมั่นรดน้ำเสมอต้นอภัยผูกไว้ในใจเราในนี้แหละเขาเพลงเขาบอกว่าต้นอภัยอะไรนะในหัวใจดวงน้อยมันลดบ่อยๆด้วยความเมตตานำพาสุขสันต์ถ้าล้อบ่อแว้งแก่งแย่งชิงดีกันไปทำไมทั้งเธอและฉันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายให้อภัยทั้งพูดทำลายชีวิตแผ่เมตตาจิตพอละเยอะละทุกคนรู้หมดแล้วเนาะทุกคนก็ต้องการบ้านเมืองสงบนะคะไม่ได้ตั้งใจนะคะว่าจะร้องเพลงจะร้องเพลงก็จะไปท่องมาก็จำได้เป็นท่อนๆ นะคะค่ะสรุปว่ามนุษย์มีเพียงแค่ชีวิตแต่ยังมีภารกิจคิดสร้างสรรค์อีกฟากฟ้าคว้าดาวสาวตะวันมากำนันคนยากไรในแผ่นดินประวัติศาสตร์มุ่งและมุ่งชี้กว่ากี่ยุคแล้วว่าดวงแก้วมักซ่อนอยู่ภูผาหินไม่สกัดภูผาเป็นอาจินก็ชื่นชมแช่เศษดินจนสิ้นใจเรารู้ว่าธรรมะมันมีค่าถ้าเราไม่พัฒนาไม่เอาจริงเอาจังเราก็ไม่สามารถได้มรรคผลเราต้องเพ่งเพียรวิริยะอดทนฝึกฝนโลกวิถูรู้เท่าทันตนรู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันสังคมให้ได้ทุกทุกคนค่ะเจริญตามเราจอมยุทธภูกาค่ะนมัสการขอโอกาสท่านสมณะพระคุณเจ้าพันเตจิงมาทุกรูปค่ะเจริญธรรมคุณหน้าคุณกลักคุณปะเจริญธรรมเทพทุกคนเป็นเทพกันแล้วหรือยังเทพชายและเทพหญิง
ในหนังเขาบอกว่าผ่าขึ้นลมผ่านท้องทะเลฝ่าแสงตะวันชีวิตที่เหลืออยู่จะทำอะไรชาวโศกเนี่ยไม่ยากเลยเขาจบเรื่องทำเขื่อนจบเรื่องแม่น้ำเขาบอกว่าหมดเรื่องแล้วเขาก็ตายเขาก็ขอตายแต่ของเรามีหมดเรื่องหรือเปล่าล่ะเรามีเรื่องทุกวันไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกนะเรื่องทำความดีเมื่อกี้พันเตบอกว่าครูให้ของเราเสียสละเพิ่มอีกมีแรงไหมจะไปแจกที่อุทยานน่ะมีแรงปลูกผักเพิ่มไหมเงียบสงสัยนอนไม่พอหรือว่ายังไม่ตื่นคิดยาวเหรอพอคิดยาวดีแล้วดีแล้วอย่าคิดสั้นนะ มีเรื่องทั้งงงและไม่งงในญาติโยมเนาะญาติโยมก็บอกว่ามันงงวันนี้ก็เลยจะมาเลิกพูดเรื่องหมาหมาแมวแมวว่าด้วยเรื่องหมาหมาแมวแมวก็พ่อครูบอกว่าไม่ให้ไปเลี้ยงมันนะเข้าใจรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นกรรมของมันกรรมของสัตว์วิบากของสัตว์โลกก็อย่าไปยุ่งกับมันแล้วก็สัตว์เซลล์เดียวเนี่ยก็รู้ก็เข้าใจก็มันมีสิทธิ์ที่จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ชาติใดชาติหนึ่งแล้วกว่ามันจะเป็นน่ะมันต้องเท่าไหร่มันจะกี่ชาติมันนับไม่ถ้วนมันนับไม่ไหวไม่ต้องไปนับก็มันงงอ่ะแล้วจะไปเลี้ยงมันไม่ได้เหรอก็มันมาอยู่ที่บวรเนี่ยเยอะแยะเลยนับวันจะเยอะมากขึ้นแล้วเอาลูกหลานมาด้วยนี่เอาดูตัวเล็กๆมาด้วยนะก็จะเลี้ยงมันผิดอะไรอ่ะก็พระครูบอกงี้บอกไอ้สิกมาชักจะจนปัญญาเพราะกว่ามันจะเกิดมาเป็นคนกว่ามันจะพัฒนาขึ้นมาไอ้ตัวเล็กๆอ่ะกว่ามันจะพัฒนาขึ้นมาทำไมเราไม่พัฒนาพวกเราล่ะคนเรานี่แหละที่เกิดมาแล้วนี่แหละเป็นคนนี่แหละแล้วพูดธรรมะกันรู้เรื่องสอนกันรู้เรื่องเมื่อคืนนี้พ่อครูยังถามอยู่เลยใครเข้าใจที่อาตมาพูดนะยกมือไหมยกมือใช่ไหมที่พ่อครูพูดปานาภูตาชีวะนั่นน่ะมาพัฒนาคนที่อย่างนี้สิให้มันจบให้แล้วก็มาต่อศาสนาให้คนที่ยังไม่รู้ให้เขาเข้าใจเพิ่มสัมมาทิฏฐิให้เขาเพิ่มขึ้นไม่ใช่จะไปเอาพัฒนาสัตว์เป็นเรื่องอจินไตยอจินไตยมีกี่อย่าง4อย่างใช่ไหมพุทธวิสัยฌานวิสัยกรรมวิบากแล้วก็อะไรโลกจินตามันเป็นเรื่องวิบากแห่งกรรมของสัตว์เราจะไปรู้มันได้ยังไงอ่ะจะไปทำหมันให้มันรวมตัวกันไปทำหมันให้มันมันบอกเลยว่าให้คุณไปทำหมันให้ฉันทีเพราะคนยังไม่อยากเขาคนเนี่ยไปทำหมันเพราะว่าคนน่ะมันห้ามตัณหาตัวเองไม่ได้แต่ว่าสัตว์น่ะมันเสพตามการของมันมันมีกาละที่มันจะสืบต่อเผ่าพันธุ์แต่คนมันไม่มีกาละคนมันมากแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีนัตถิตัณหาสมานาทีมันต้องหยุดที่กิเลสของเราไม่ใช่ไปหยุดที่กิเลสของสัตว์มันเป็นเรื่องของสัตว์บอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งให้เชื่อคำสอนของพ่อครูอย่าไปงงกับกิเลสของตัวเองแล้วอย่าไปเอากิเลสของตัวเองไปใส่หมามันเป็นภาระเอาไปเรียกอะไรตังค์อย่าไปทำมันน่ะไปเบียดเบียนมันน่ะมันเต็มใจหรือเปล่ามาทำสิ่งที่เราเต็มใจมาเต็มใจทำอย่างนี้มาทำในสิ่งที่มันถูกที่พ่อครูบอกว่าไม่เอาเวลาไปพูดไปคิดไปทำกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระกับสิ่งผู้มีสาระผู้มีสำคัญในสาระผู้นั้นก็ผู้ไม่สำคัญในสาระ
ก็จะได้สเปะสปะไปเป็นธรรมดาตามภูมิของแต่ละคนไม่เอาเวลาไปพูดไปคิดไปทำกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระสาระสำคัญนะของการที่เกิดมาเป็นคนไม่ใช่สาระสำคัญที่ไปสนใจกับสัตว์บอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันโอเคนี่แค่นี้ก็อย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวข้องกับกรรมวิบากของมันมันมีแรงดีไม่ดีได้ไปกัดหมาด้วยกันอีกดีไม่ดีมากัดคนอีกคนในบวรอีกมันจะไปเสพก็เรื่องของมันที่จะเสพอันนี้มันเป็นตัณหาของเราที่อยากในสิ่งที่ไม่ใช่ควรอยากมันต้องเป็นวิภวตัณหาสิมาทำอันนี้ให้มันเจริญขึ้นให้มันสูงขึ้นแล้วก็มาให้อาหารกับพระอริยะดีกว่าอย่าไปให้อาหารหมามาให้อาหารคนนะให้อาหารพวกเรานี่แหละแต่พันเตก็บอกช่วยกันปลูกมาช่วยกันปลูกพืชผักพืชปัญจยาหารถนนเส้นหน้าลงปุ๋ยเนี่ยสิ่งมาผ่านตอนเย็นทีไรไม่เคยว่างเลยคนข้างนอกนี่ก็ขี่จากมอเตอร์ไซค์ผ่านมาน่ะลงมาเก็บกันเป็นกอบเลยอ่ะรู้สึกว่าถนนตรงนั้นมันจะแทนถนนคำกลางไปก่อนนะอีกหน่อยเดี๋ยวถนนคำกลางค่อยสร้างขึ้นมาใหม่ถนนตรงนั้นนะชาวบ้านนะชอบดีนะเก็บทีจริงๆมาขับรถผ่านอ๋อก็เก็บชะอมหอมฉุยเลยแหละแล้วก็เก็บยอดแคนะสิ่งที่ชาวบ้านได้อาหารนะให้เขาให้คนให้อย่างนี้ให้อาหารกับพวกเรากันเองด้วยยิ่งดีใหญ่ดีถูกต้องด้วยอันนี้ต้องทำทิฏฐิให้ถูกตรงอย่าไปงงเพราะว่าเองงงเนี่ยเพราะว่าเอาอันนู้นปนกับอันนี้อันนี้ไปปนกับอันนู้นต้องแยกกันคนบริบทเพราะครูบอกว่ามันสิทธิ์มีสิทธิ์มาเกิดก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปเลี้ยงมันมันหากินของมันเองได้ตามกรรมวิบากของมันมันทำมาแบบไหนกรรมของมันมันทำกรรมแบบไหนก็ไปตามกรรมของมันเราทำอะไรอย่าไปร่วมกรรมของมันอย่าให้มันมาชื่นอย่าให้มันมาติดใจกับความเป็นหมาสะดวกสบายมีคนให้อาหารไม่ต้องไปเลี้ยงมันก็พอใจความเป็นหมาอีกก็อยู่อย่างนั้นมันเป็นเราไปล็อกมันทำไมนี่ก็ไม่ถูกเรื่องไอ้จินตายนี้ก็อธิบายยากนะมันก็ไม่ใช่วิสัยของจิตมากที่จะมาพูดแต่ก็พอจะอธิบายได้แบบนี้แหละให้โยมที่ไม่เข้าใจเนี่ยบางคนก็อาจจะงงเนาะเราช่วยมันได้อย่างมันเห็นมันบาดเจ็บเลือดออกเนี่ยมันช่วยมันได้อย่างเมื่อก่อนใช่ไหมที่ท่านสมณะเล่านะไอ้ลูกนกมันตกลงมาจับมันขึ้นไปอันนี้ช่วยมันได้แต่ว่าไม่รู้มันตกลงมาเพราะว่ามันรังมันมีมดนี่มันอยู่ที่เห็นว่าแหมมันก็ยากอีกที่แต่ละคนจะพิจารณาวินิจฉัยเพราะฉะนั้นตัดออกไปให้มันอย่าไปซ้ำซากกับความคิดอันนี้เรามาซ้ำซากกับสิ่งที่เราควรทำดีกว่านะพ่อครูก็เขียนหนังสือนับเล่มไม่ได้เทพแม่น้ำก็เขียนบทของความเป็นมาของเรื่องแม่น้ำห่วงโหเนาะใช่ไหมใครรู้มั่งแม่น้ำเหลืองคือแม่น้ำห่วงโหเปล่าเขียนประวัติของแม่น้ำน่ะการก่อสร้างเขื่อนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเขียนฝากไว้จนวาระสุดท้ายพ่อครูก็เขียนหนังสือฝากเอาไว้ทั้งเขียนทั้งสอนทั้งบอกกล่าวสิ่งที่บอกได้ก็บอกสิ่งที่เขียนได้เนี่ยถึงขึ้นมาเทวดาบอกรีบเขียนเลยเขียนฝากไว้ในนี้แหละพ่อครูก็เขียนเอาไว้นะว่าเพื่อเหตุที่ทำให้จะดับทุกข์ทั้งปวงได้ขอให้มั่นใจในเส้นทางนี้สิ่งที่ยากก็คือ
ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นข้อบกพร่องของตัวเองผู้ที่ตักเตือนยากที่สุดก็คือตัวเราแต่ก็อย่ายอมแพ้อย่าท้อแท้นะถ้าปฏิบัติธรรมไปร่วมกันเนี่ยเวลาและวินาทีที่เหลืออยู่นะพระครูก็มีแต่เวลาและวินาทีของธรรมะที่มันถูกต้องของเราน่ะไม่ใช่ไปคิดอย่างในหนังนะของเราเวลาและวินาทีที่เหลืออยู่น่ะมากน้อยของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่เราจะไปเส้นทางนี้แหละจนกว่าจะถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตเจริญธรรมนมัสการท่านค่ะขอน้อมน้อมกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพและศรัทธายิ่งกราบนมัสการท่านสมณะพระคุณเจ้าพันเตทุกๆรูปด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกๆฐานะนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเอาคลายเครียดนะคะวิธีการคลายเครียดมาฝากกับพวกเรานะคะคือเราก็เข้าใจนะมีใครบ้างไม่ทุกข์ไม่เครียดคือที่ได้เรามาปฏิบัติธรรมมันก็ยังมีอยู่นะคะเราทุกข์จากทางบ้านจากทุกสิ่งทุกอย่างเราก็มาปฏิบัติธรรมดีกว่าพอเข้ามามันก็ต้องมีการเดินทางสายนี้เส้นทางนี้มันก็มีเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันก็เจอภาษาบ้างเจอการทำงานที่วุ่นบ้างเจอหลายๆเรื่องที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่เราก็เจอภาษาหลายๆอย่างนะคะแต่อาจจะไม่มากกว่าข้างนอกและทีนี้วิธีการอย่างจิมมัดที่เคยเจออีกเรื่องหนึ่งที่จิมมัดรู้สึกตัวเองจะป่วยนะตอนนั้นอะป่วยมากๆเราก็เลยว่าโอ้จะไปหาหมอใจเพชรนะหมอเขียวเพราะมันร้อนไปทั้งตัวเลยอะทีนี้มาที่โรงครัวมาเจอคนที่ร้อนกว่าเรามาเจอคนที่ปากพองได้น้ำยาไหลเตยอะไรเงี้ยนะไหลย้อยมาอย่างเงี้ยชิมาอุ้ยตายมาเจอคนแย่กว่าเราซะอีกเราก็เลยหยุดไปเลยหรือไม่ไปนะคะก็ไปรักษาแบบนั่งสมาธิก็ออกดีขึ้นคือวันนี้ก็จะมาเล่าถึงว่าผู้ชายคนหนึ่งนะเขาทำเกี่ยวกับธุรกิจนะคะเขาเป็นคนที่รวยทำธุรกิจไม่เจ๊งหมดเจ๊งนะมันแบบว่ามันไม่สำเร็จนะคะทีนี้ก็นั่งเศร้าไปเศร้ามาก็ไปยืนมือมองอยู่ที่หน้าต่างก็ไม่เห็นคนเก็บขยะเขาก็เลยบอกกับตัวเองว่าโอ๊ยทำไมเราโชคดีแล้วหนอที่เราเกิดมารวยนะเกิดมารวยคือมองในสิ่งที่แย่กว่าเราอ่ะทำให้มันจะดีขึ้นจิตใจเราก็จะดีขึ้นและอีกคนคนเก็บขยะมาก็บอกว่าเขามองไปมองมากำลังวุ่นเก็บขยะอยู่มองไปมองมาก็เห็นคนบ้าแก้ผ้าล่อนจ้อนอยู่กลางถนนเขาก็บอกโอ้เราโชคดีแล้วหนอที่เราไม่เป็นบ้าอย่างเขานะแล้วก็คนบ้านะก็บอกว่าพออยู่เขาอยู่ไปอยู่มาเขาก็เห็นคนรถพยาบาลมาเอาคนป่วยไปโรงพยาบาลว่าเขาก็บอกเลยโอ้ยโชคดีแล้วหนอที่เราไม่เป็นคนป่วยคนป่วยที่กำลังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แกกำลังช่วยเหลือตัวเองได้มันก็บอกว่ามันไปเห็นพยาบาลเข็นคนไข้นะคะคนป่วยที่นอนติดเตียงมาแล้วก็ว่าโอ้เราโชคดีแล้วหนอไม่เป็นคนนอนติดเตียงอย่างนั้นนะคะคนที่นอนติดเตียงก็ไม่เห็นพยาบาลเข็นรถศพออกมาคนตายนะคะโอ้โชคดีแล้วหนอที่เราไม่ตายอะไรเงี้ยนะที่เรายังมีชีวิตอยู่ไอ้คนตายมันก็บอกว่าโอ้โชคดีแล้วหนอที่เราตายเสียได้ก็ดีเพราะว่าไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปนะคะมันก็เลยเป็นอันที่ว่ามันจะคลายได้นะคลายเครียดคือมองสิ่งที่แย่ๆกว่าเราแล้วมันก็จะคลายเครียดได้นะคะเราต้องรู้จักคิดนะรู้จักมองในสิ่งที่ดีๆนะคะทุกมันก็จะคลายใจให้กับเราได้แล้วก็มีคนโง่เท่านั้นที่จะทำจิตใจของตัวเองเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลานะคะก็คงขอจบแค่นี้นะคะเวลาหมดแล้วค่ะสาธุทุกคนค่ะ